ผู้ชมครับล่าสุดการแกะรอยตามหาเมียลับตัวจริงของดอรอนิรุธที่อาศัยอยู่ในเจคอนโดรู้ตัวแล้วนะครับหลักฐานคาตาแล้วช่วงท้ายเธอโปะแตกยอมสารภาพในที่สุดสี่สาวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนุดีชวีเพนอนองนาศและเลิศรักต้องตัดทิ้งหมดเลยไหมหรือจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่ามาคุยนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้ครับสังเกตให้ดีเห็นความผิดป,ปกติอะไรบางอย่างไหมครับถ้าเห็นนะขอคนละหนึ่งความเห็นพิมพ์ตอนนี้เลยบอกนิดหน่อย นี่เป็นบรรยากาศการแต่งงานของดรอนิรุธกับดรวิกาดาที่สามสาวเพื่อนซีกลับไม่ได้นั่งอยู่ใกล้ชิดกันแบบที่ควรจะเป็นมีคนนึงพยายามออกห่างแบบเนียนๆเพื่อให้อยู่ใกล้กับดออรอนิรุธให้มากที่สุดเพื่อที่จะส่งสัญญาณบอกอะไรบางอย่างถึงความสําคัญของตัวเองก็คือเลิศลักนั่นแหละเลิศลักเป็นเมียรับของดรอนิรุธครับนี่หลักฐานตาตาเลยทําไปได้นะแทบจะกลืนกินทําไมเลิศลักถึงทําแบบนี้ละ่ะเลิศลักเนี่ย อาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะที่ดรอานิรุตรักด้วยใจจริงรักหมดใจเผลอๆนะมาก่อนดรวิกานดาด้วยซ้ำไปครับคุณผู้ชมเพราะเลิศรักเนี่ยเป็นเมียที่เขาหวงห่วงเขาเซฟเขาซ่อนไว้นานที่สุดลึกที่สุดไม่ให้ใครตามจับได้แล้วอยู่ด้วยแบบนานมากๆอะ่ะอีกทั้งยังมีการเฉลยเปิดเผยมาแล้วนะครับถึงความรู้สึกในใจที่แท้จริงของดรอานิรุตกับที่มีกับดรวิกานดา เขาแต่งงานโดยการวางแผนมาแล้วเพื่อเอาชนะและผลประโยชน์บางอย่างครับคุณผู้ชมอันนี้ฉันเลยมาแล้วนะในซีรีส์เมียหลวงทางแอป VTV ในตอนที่14ถ้าใครที่ดูแบบปกติเนี่ยเดี๋ยวได้ดูสิ่งที่ดินเล่าได้รู้ความรู้สึกจริงๆแบบที่ดินบอกเนี่ยว่าอาน,นิรุธไม่ได้รักวิกานดาได้ดูสัปดาห์หน้านะครับตอนที่1 3 1 4แต่ถ้าใครสมัครสมาชิก v i p สัปดาห์สัปดาห์นี้เนี่ยรู้กันไปหมดแล้วใช่ไหมครับ แล้วเดี๋ยวพอถึงสัปดาห์หน้านะคนอื่นได้ดูตอนที่1 3 1 4ใครกลเป็น V.I.P. ได้ดูตอนที่1516ซึ่งจะมีเหตุการณ์สําคัญครับเพราะเลิดลักนี่แหละจะถูกจับได้ครับคุณผู้ชมเพื่อนๆเนี่ยโมโหเสียใจด้วยครับและมีปากเสียงกับดรวิกานดานะครับดิว่าจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับทําไมล่ะเลิดลักถึงยอมที่จะซ่อนตัวเป็นเมียลับของดออรอนิรุธเท่ากับเขายอมดรอนิรุธนะทำไมถึงโกหกเพื่อนๆหลัก ทั้งที่รักกันทั้งที่เวลาอยู่ตอนหน้าต้องทาอีกแบบหนึง่งทั้งที่ในใจก็รู้ว่าตัวเองเป็นเมียรับทําไมทําแบบนี้แล้วพอวันที่ถูกจัดได้เนี่ยเลิศรักจะตัดสินใจทํายังไงต่อกับชีวิตของเขาจะเลิกคบเลยไหมหรือจะมีอะไรที่มันพีคไปมากกว่านี้ติดตามและลุ้นไปด้วยกันครับกับซีรีส์เมีหลวงทางแอปว t ทีีพูดถึงเวอร์ชั่นก่อนๆน,นะครับย้อนไปดูหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันครับตัวละครเลิศรักจะไม่มีนะครับ เพื่อนซีของดรวิกันดาจะมีชวีเพนกับอนงนาธครับแค่2คนเลยแล้วก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเมียรับดอรอนรุนะไม่มีฉะนั้นในเวอร์ชั่นของเชน2561การมีตัวละครเลิศลักมาเนี่ยก็อาจจะเป็นนัยสําคัญบางอย่างที่บอกอะไรได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมและจุดที่ตอกย้ํายืนยันเป็นเหตุผลสนับสนุนรองรับได้นะครับว่าตัวเลิศลักเนี่ย เป็นเมียรับตัวจริงของดรอนิรุตดินเคยวิเคราะห์ไปแล้วบ้างบางส่วนแต่ว่าวันนี้เพิ่มเติมแล้วก็ย้ำอีกนะครับเช่นในซีรีส์เมียหลวงทางแอปวีทตอนที่13ครับคุณผู้ชมเป็นตอนที่ชวีเพนเอากระเป๋าสีดําที่เขายืมมาเนี่ยเอาไปคืนแล้วก็มีการคุยกันเรื่องคียดก์ดเจคอนโดครับชว,ชวีเพนถามว่าเอา้าไม่ใช่ของแกเหรอตัวของอนนอ่เอไม่ใช่ตัวของเลิศรักเหมือนสตันไปแปบบ๊แบบหนึ่งนิ่ง คือเขานิ่งตัต้งแต่ตอนที่เห็นแล้วว่าเขานิ่งไปเลยครับซึ่งในความเป็นจริงอะถ้ามันเป็นของของเราอะก็แค่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่คือคือสามารถตอบได้เลยครับแต่สิ่งที่เลิศลักษณ์เป็นอะมันมีพิรุธครับก่อนที่เธอจะปฏิเสธว่าเออไม่ใช่ของฉันปฏิเสธแบบเนียนๆครับคุณผู้ชมตอนที่1ตอนที่5ตอนที่8ลองย้อนไปดูนะครับทางแอป VTV นะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าดินบอกมาตลอดไอ้กระเป๋าสีดำอะ ที่เมียรับใช้เวลาไปที่เจคอนโดมันตรงมันเป็นกระเป๋าใบเดียวกันกันกบที่เลิศรักเขาใช้แล้วก็ให้ชวีเพนยืมไปรวมทั้งจุดที่ดินเคยสังเกตและดินบอกไว้การแต่งกายทรงผมบางวันรวบบางวันปล่อยผมโครงหน้าที่เราเห็นบางส่วนเครื่องประดับต่างๆมันตรงกับเลิศลักมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมหรือจะเป็นตอนที่ไปสัมมานาที่พัทยาครับวิกานดา แล้วก็เพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วจุดประสงค์ก็คือจะไปตามจับเรื่องของออนอินกับอานิรุธนี่แหละปรากฏว่าตัวของเลิดรักเนี่ยดูออกหน้าออกตาเป็นพิเศษเกินกว่าคําว่าเพื่อนปกติครับโดยเฉพาะเรื่องของสายตามันมีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาปะทะก,กันที่มีออนอินไปอยู่หน้าห้องอะ่ะสายตาของเลิดรักที่มองอานิรุธอานิรุธมองเลิดลักเนี่ยมันบอกได้ชัดเจนมากอย่างที่บอกว่าเขามีความสัมพันธ์บางอย่างที่มันมากกว่าคนรู้จักกันที่มันมากกว่า คนทั่วๆไปที่มันมากกว่าเลิศลักณจะเป็นแค่เพื่อนธรรมดาครับมันมีอะไรมากกว่านั้นลองไปดูว่าใส่ตาโกหกไม่ได้จริงๆรวมถึงอีกหลายๆฉากที่เลิศลักษก็ดูจะเดือดเดือดมากกว่าวิการดาด้วยซ้ําไปครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับในรายชื่อนักแสดงอย่างที่ดินเคยบอกครับว่าถ้าชื่อ3คนในกลุ่มเพื่อนของวิการดานะครับชื่อของเลิศลักหรือว่าน้องกระติบชวันกรที่แสดงเป็นเลิศลักเนี่ยก็จะอยู่ ต้นๆอยู่อันดับหนึ่งมันก็บอกอะไรบางอย่างได้หรือในวันฟิตติ้งละครเมียหลวงนะครับคุณผู้ชมจุดที่น้องกระติบยืนนะครับที่แสดงไปเลิศรักเนี่ยมันก็บอกอะไรบางอย่างได้เหมือนกันครับเวลายืนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ภาพที่เป็นกลุ่มเมียเนี่ยกลับมีน้องกระติบไปยืนกลับมีเลิศรักไปยืนในขณะที่ชวีเพนกับอนงนาจะไม่มีในจุดนี้นะครับหรือใครที่เป็นแฟนของค่ายเชน2561้นเหมือนกับดินนะครับก็จะรู้ว่า บทที่น้องกระติบได้รับนะครับเวลามาร่วมงานกับเชนสองห้าหเนี่ยมักจะเป็นบทที่มีความสําคัญอะไรบางอย่างเป็นจุดสําคัญเป็นจุดคลายแม็กเป็นจุดขยี้ปมบางอย่างและดินเชื่อว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับส่วนตัวละครนุดีนะครับตัดทิ้งไปเลยเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นก่อนที่นุดีจะปรากฏขึ้นมันเกิดขึ้นก่อนที่ดออรอาณิรุธ กับดรวิการดาจะรู้จักกับนูดีนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกับเมียลับกับสาวปริศนาที่อยู่ที่เจคอนโดที่เราตามหากันแต่ว่านูดีนะครับอย่างที่ดินเคยวิเคราะห์ไวในคลิปก่อนหน้าว่าอะถ้าเราอ้างอิงจากเวอร์ชันก่อน,อนๆนูดีไม่ได้เป็นเมียไม่ได้เป็นเมียน้อยของดอกเตอร์อนิรุธนะเพียงแต่เขารักอยู่ฝ่ายเดียวไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไม่เคยมีอะไรกันเลยเถิดเลยนะครับุผู้ชมแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับซีรีส์เมีหลวงทางแอป VTV เนี่ย หนึ่งคิดว่านุดีเนี่ยจะเป็นเมียอีกคนหนึ่งของดออรอนิรุธแล้วมันจะมีความพีคบางอย่างเกิดขึ้นโดยนุดีก็เป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องของเรื่องอยู่เหมือนเดิมครับฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าชอบสิ่งที่ดินนาเสนอในแนวทางนี้ก็คือการวิเคราะห์และเจาะลึกละครนครช่วงนี้จะเป็นซีรีส์เมียหลวงทางแอป v ีทคุณผู้ชมติดตามดินได้ทาง YouTube และติ k t ตอกช่องพชรประพนกดติดตามเอาไว้เลยนะครับ และดินชวนดูสดนะครับในคืนวันพุธและวันพฤหัส,สบดีกับซีรีส์เมียหลวงเวลา2ทุ่มตรงทางแอป V t ทีีและยังสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้และอย่างที่ย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าถ้าใครสมัครสมาชิก VIP เนี่ยจะสามารถดูล่วงหน้าก่อนใครได้สัปดาห์ละ2ตอนอย่างที่ดินบอกเลยครับไอสิ่งที่เล่ามาเนี่ยมันอยู่สัปดาห์หน้าแต่ถ้า VIP ได้ดูแล้วและเดยสัปดาห์หน้าได้ดูก่อนใครไปอีกคือเราจะได้ดูไปถึงตอนจบก่อนใครด้วยครับคุณผู้ชมลองไปดูครับคือมันจะมีทั้งแบบ 7วัน1เดือน3เดือนรายปีก็มีราคาไม่แรงครับท่านแรกกับการได้ดูก่อนอีก2ตอนได้รู้ก่อนใครได้เหตได้เห็นฉากสําคัญก่อนใครได้ดูแบบภาพคมชัดที่สุดในแบบที่เขาจัดมาให้ได้ดูแบบไม่มีโฆษณาคั้นด้วยโอ้ลองดูครับถ้าสนใจถ้ามันตอบโจทย์กับเรานะครับก็ลองไปสมัครดู ขอบคุณที่มาติดตามรับชมแล้วก็ดูซีรีส์เมียหลวงทางแอปวีทีีไปด้วยกันดีใจมากๆที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพู้คุยแสดงความคิดเห็นแล้วก็รุ่นไปด้วยกันครับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ